ก็จริงๆต้องกลับเรียนอันแรกนะคะก็คือว่าตั้งแต่ก่อนที่เดียจะได้มีสมัครนะคะในฐานะผู้สมัครของสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยข้อแรกประการแรกก็คือว่าเดียได้มีการขายหุ้นนะคะแล้วก็รวมถึงการลาออกจากตำแหน่งในทุกๆตำแหน่งที่เกี่ยวกับในเรื่องของกระบวนการสื่อสารมวลชนทั้งหมดนะคะแล้วเดียก็คิดว่าตลอดการทำงานที่ผ่านมาค่ะเดียก็ชัดเจนนะคะในการทำงานของเราก็คือว่าเดียไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานสื่อสารมวลชนใดๆอีกนั่นคือจริงๆอันนี้ในแง่ของความตั้งใจประการแรกประการที่สองคือจริงๆต้องบอกว่าการทำงานในด้านการเมืองค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งก็คือเรื่องของการหาเสียงก็ดีแล้วก็ไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นส.ส.แล้วก็กรรมาธิการก็ดีเนี่ยก็คือว่าการทำงานจริงๆเนี่ยเดียวว่ามันต้องคือต้องใช้เวลาเยอะมากค่ะแล้วด้วยภายใต้บริบทซึ่งเรามีหน้าที่ประจำของเราอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าด้วยแค่การจัดสรรเวลาเราเองก็ไม่เพียงพอแล้วอะค่ะกับการที่จะกลับไปทำหน้าที่ในแง่ของบทบาทสื่อซึ่งเดียคิดว่าในความตั้งใจก็ดีหรือว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันก็ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เอื้ออำนวยเลยนะคะซึ่งเดียคิดว่าอันนี้เนี่ยในการทำงานเดียก็ชัดเจนนะคะส่วนในแง่ของบุคคลภายนอกนะคะก็เราคงไม่สามารถห้ามความคิดของบุคคลภายนอกได้นะคะก็แต่ละท่านก็อาจจะใช้ในแง่ของความคุ้นชินนะคะหรือว่าการปฏิบัติของตนเองเนี่ยมาตัดสินผู้อื่นได้แต่ว่าสำหรับตัวเดียเองแล้วเดียคิดว่าตั้งแต่วันแรกที่เดียตัดสินใจมาทำงานการเมืองเราก็มีความชัดเจนในปณิธานแล้วก็หมายถึงว่าชัดเจนในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะมาทำงานเพื่อประชาชนจริงๆอะค่ะยืนยันได้ไหมครับว่าคุณเดียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าไปสั่งการให้ในชั้นโจมตีพรรคภูมิใจไทยแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยหรือใดๆก็ดีนะคะเดียก็คิดว่าทั้งหมดนะคะคือเดียไม่เคยมีการเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของกระบวนการทำงานสื่อใดๆแล้วสิ่งจริงตั้งแต่วันแรกที่เดียเดินทางไปสมัครพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ได้มีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งเดียก็คิดว่าจริงๆเดียว่าพี่ๆสื่อมวลชนเองก็ทราบดีเหมือนกันว่าในการทำงานสื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนทุกๆท่านเองเนี่ยก็ล้วนมีจรรยาบรรณนะคะในของตนเองอยู่แล้วแล้วก็ในการทำงานเนี่ยงั้นคือการเข้าไปแทรกแซงความคิดหรือการเข้าไปครอบงำความคิดเดี๋ยวว่าในแง่ของสื่อมวลชนเองเนี่ยก็คงไม่ได้ไม่ได้เปิดโอกาสหรือว่าก็ไม่ได้ยอมรับในเรื่องของการที่จะมีทางผู้บริหารหรือว่าอะไรเงี้ยเข้าไปแทรกแซงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่การทำงานเดิมของเดียเองเนี่ยในฐานะบทบาทผู้บริหารก็ต้องบอกว่าตั้งแต่การทำงานเดิมเนี่ยในแง่ของการทำงานเดียก็ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าตัวเดียเองก็ไม่เคยเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของงานในของกองบรรณาธิการนะคะ